สวัสดียามเช้าของวันศุกร์นะวันนี้เรามาเจอกันที่หาดลายยันไม่ใช่วันนี้เรามาเจอกันที่หาดเลพังนะครับหรือหาดลากูน่านั่นเองนะครับซึ่งมาบ่อยแต่จำชื่อไม่ได้นะผมมีสินค้าตัวนึงที่จะมาแนะนำนะครับที่ผมซื้อมาใช้เองก็คือ Lucino นะเป็นไฟแคมปิ้งนะครับหลอดไฟ LED มีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยแล้วก็เห็นไหมครับตรงสีดำตรงนี้มันสามารถชาร์จไฟโซลาร์เซลล์นะครับก็คือเอาไปตากแดดแล้วก็ชาร์จไฟในตัวได้ชาร์จในกรณีที่แบบเราไปแคมปิ้งแล้วไม่มีที่ชาร์จไฟเราก็สามารถชาร์จตัวนี้ได้เลยจากโซลาร์เซลล์คุณสมบัติของมันนะครับก็คือกันน้ำได้ใน IPX4 นะครับก็กันฝนปล่อยๆกันน้ำกระเด็นอะไรหน้าอันนี้ได้นะครับผมแต่ไม่ใช่เอาไปดื่มน้ำนะแล้วก็เป็น LED นะแบตเตอรี่ก็คือรีชาร์จได้ชาร์จเต็มนะครับสามารถใช้ได้นานสูงสุดคือ4ชั่วโมงก็เพียงพอสำหรับการใช้เป็น daily life นะแล้วก็ operating ชาร์จเต็มโทษทีนะครับชาร์จเต็มคือ4ชั่วโมงสามารถใช้ได้ก็คือ4ชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็เป็น eye protection นะครับก็คือถนอมสายตาเนาะชาร์จโซลาร์เซลล์ได้ด้วยแล้วก็สามารถปรับระดับแสงได้ถึง5ระดับนะถือว่าโอเคเลยนะก็เห็นไหมครับว่าใช้ในการทำแคมปิ้งนะครับติดบนหลังคาตรงป้ายได้นะครับผมตรงนี้สะดวกมากในการไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไฟในเต็นท์นี่คือไฟแคมปิ้งที่หน้าตาดีนะหมายถึงว่ามันอาจจะใหญ่ดูใหญ่นิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะโอเคเรามาดูภายในกันนะครับแกะกล่องมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะมีหลอดไฟห่อมีถุงห่อมาด้วยนะโอเคอยู่ไฟอินดิเคเตอร์นะตอนนี้แบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ก็คือสามารถบอกระดับไฟได้ว่ามีกี่เท่าไหร่มีไฟอยู่มากนะแค่ไหนมี4จุดนะนี่ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็สามารถปิดตรงนี้กดปิดเปิดเห็นไหมครับอันนี้ขนาดอยู่กลางแจ้งนะมันยังสว่างแบบนี้ก็ได้โอเคเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จมานี่ก็เป็นคู่มือเล็กๆน้อยๆนะครับแบตเตอรี่ในตัวหลอดไฟนี้นะครับอยู่ที่ 1,200 แอมป์นะครับผมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่158บาทนะซื้อจากไทยวัสดุมันมีอีกตัวนึงนะอยู่ที่ DIY ด้วยแต่ว่าไม่มีโซลาร์เซลล์อ่ะจะอยู่ที่99บาทดูความสว่างนี่คือตอนกลางวันนะยังสว่างเลยอ่ะนี่เราก็แขวนในเต็นท์ได้หรือแขวนตรงที่เราทำอาหารได้นะครับดีอยู่นะแขวนแบบนี้ใช้ได้นะจะปิดก่อนโอเครีวิวเบาๆริมหาดมันน่าสนใจตรงนี้แล้วครับผมบรรยากาศมันดีนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่ผมเห็นใน Lazada มีนะหรือไทยวัสดุก็ได้นะครับ Lazada เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับแล้วก็เผื่อใครอยากได้ไว้ในการไปแคมปิ้งนะก็ไปดูได้เลยสินค้าดีกันน้ำได้ด้วยนะเราก็ไปกางเต็นท์ก็คือเต็นท์ใหญ่สำหรับ 4-5 คนก็ความสว่างเพียงพอมากคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะด้วยวิวสวยๆเดี๋ยวพาไปดูวิวครับ